ครับสวัสดีครับวันนี้มีบทความมานำเสนอเรื่องของก๊าซชาวจีนโบราณเป็นชาติแรกที่เริ่มนำก๊าซเข้ามาใช้เมื่อหลายพันปีก่อนที่พวกเขานำก๊าซธรรมชาติมาใช้โดยการระเหยน้ำทะเลออกเพื่อให้ได้เกลือกระทั่งในต้นพ.ศ.2343ผู้สำรวจแหล่งน้ำมันในอเมริกาได้เริ่มหาแหล่งทรัพยากรอื่นจนพบก๊าซธรรมชาติและจากนั้นได้มีการวางท่อส่งก๊าซเพื่อนำก๊าซส่งไปประเทศของตนส่วนอังกฤษนั้นเพิ่งจะเริ่มมีการสำรวจแหล่งก๊าซธรรมชาติในปี2473ก๊าซที่นำมาใช้หุงต้มและให้ความร้อนในทุกวันนี้ก็คือพลังงานเชื้อเพลิงที่อยู่ในรูปของฟอสซิลซึ่งประกอบไปด้วยก๊าซมีเทนเป็นหลักตามปกติแล้วเรานำก๊าซมาใช้งานในบ้านและทางอุตสาหกรรมโดยผ่านท่อส่งก๊าซก๊าซเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์มากเนื่องจากมันจะให้ความร้อนเมื่อถูกเผาไหม้จึงถูกนำมาใช้ในบ้านเรือนสำหรับการหุงต้มทำอาหารและใช้ในงานอุตสาหกรรมนานาชนิดเพื่อเชื่อมถลุงเหล็กก๊าซในประเทศที่พบส่วนใหญ่จะพบตามชั้นใต้ดินบ่อยครั้งที่พบก๊าซธรรมชาติอยู่ปนกับถ่านหินและน้ำมันแต่บางครั้งพบเฉพาะก๊าซธรรมชาติเพียงเดียวเช่นเดียวกับน้ำมันก๊าซธรรมชาติเกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์เหล่านี้ก่อให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนและคาร์บอนจำนวนมากซึ่งต่อมาจะเปลี่ยนรูปก๊าซไฮโดรคาร์บอนหรือที่เรียกว่าก๊าซมีเทนก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่ค้นพบได้ในทะเลจึงต้องมีการวางท่อส่งก๊าซลงไปในทะเลแล้วต่อท่อมายังสถานีรับก๊าซบนภาคพื้นดินแต่ในบางครั้งจะทำให้ก๊าซกลายเป็นของเหลวก่อนจึงบรรทุกใส่เรือมาในก๊าซธรรมชาติจะมีสารบางชนิดที่ไม่ต้องการปะปนมาซึ่งสารเหล่านี้จะถูกนำมาแยกอีกครั้งที่สถานีส่งก๊าซก๊าซเป็นสารที่ไม่มีกลิ่นดังนั้นขณะนำก๊าซมาแยกสารที่ไม่ต้องการออกจากอาจการเกิดการรั่วไหลของก๊าซได้โดยไม่สามารถสังเกตเห็นด้วยเหตุนี้จึงมีการใช้สารเคมีเติมกลิ่นลงไปยังก๊าซด้วยการขุดเจาะก๊าซตามปกติแล้วเราจะพบก๊าซชั้นใต้ดินซึ่งอยู่ลึกลงไปหลายเมตรมักพบในชั้นหินเช่นหินทรายชั้นหินที่มีความแข็งเหล่านั้นห่อหุ้มก๊าซเหล่านั้นห่อหุ้มก๊าซไว้ทำให้การนำก๊าซมาใช้ต้องทำการขุดเจาะโดยบริษัทน้ำมันข้อมูลน่ารู้ก็คือก๊าซที่ถูกบรรทุกมาโดยเรือจะถูกทำให้เป็นของเหลวเสียก่อนซึ่งประหยัดเนื้อที่บรรทุกกว่าขณะที่เป็นก๊าซผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่ได้แก่รัสเซียและสหรัฐอเมริกาก่อนพ.ศ. 2473ก๊าซที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มาจากถ่านหินซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังก่อให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเคยนำมาให้เป็นพลังงานให้กับกังหันลมไฟฟ้าขอบคุณครับ